ไปอัปเดตนะครับเรื่องของแหมคุณแม่คนบันเทิงกันก่อนดีกว่าใช่ค่ะรายแรกนะครับไปเริ่มที่คนนี้ครับสวยไม่สายจริงๆนะครับสำหรับสาวแอปทักษอรนั่นเองค่ะเพิ่งจะคลอดมาได้สักเดือนนึงเดือนนึงเต็มๆเลยน้ำหนักตัวนี่หายไปร่วมๆ8กิโลใช่หลังจากที่ขึ้นมา15กิโลนะเป๊ะเร็วมากเลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็ไปออกอีเวนต์นะครับอัปเดตถึงแผนว่าพร้อมจะมีลูกคนที่2แล้วนะครับนี่แค่เดือนเดียวนะใช่เพราะรวมไปถึงงานภาพยนตร์นะครับอย่างตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค6ด้วยครับค่ะก็ต้องบอกว่ายังคงความสวยเป๊ะนะครับก็ไปโชว์ตัวได้เห็นถึงแหมเขาเรียกอะไรนะสุขภาพดีใช่ไหมใช่คุณแม่สมัยใหม่นะครับลดน้ำหนักตัวได้รวดเร็วจริงๆนะครับในงาน So Much More นั่นเองนะครับที่เจ้าตัวก็ไปเป็นเซเลบนะครับสำหรับคุณแม่ป้ายแดงแอปทักษอรเตชะนรงค์นะครับงานนี้สาวแอปก็ไม่พลาดนะครับที่จะเผยถึงผลงานในวงการให้แฟนๆเนี่ยได้เตรียมติดตามนะครับผลงานภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค6เนี่ยยืนยันนะครับกลางปีนี้ได้ชมภาคจบสมบูรณ์แบบกันอย่างแน่นอนนะครับส่วนผลงานอื่นๆคงต้องเบรกเอาไว้ก่อนนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับน้องปีใหม่นะครับส่วนตัวเนี่ยยืนยันว่าพร้อมเปิดอู่พร้อมมีลูกแต่พร้อมเลี้ยงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็ขอปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยเปิดบัญชีรับขวัญหลานเนี่ยร่วมร้อยล้านอีกด้วยไปฟังเสียงแอปทักษอรกันครับตามธรรมเนียมปกติอะค่ะตอนเข้าบ้านครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเงินขวัญถุงมีสวมสร้อยทองให้หลานอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นธรรมเนียมไทยทั่วไปมันถึงร้อยล้านตามข่าวไหมคะคงไม่ค่ะพร้อมทองนะคะแต่พร้อมเลี้ยงนี่ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้ก็ยังต้องทุ่มเทให้กับน้องปีใหม่อยู่ค่ะอีกคนก็คงอยากมีผู้ชายค่ะจะได้ครบค่ะเห็นว่าณตอนนี้จะมีกำหนดใช้น่าจะช่วงกลางปีนี้ค่ะก่อนหน้านี้เราก็ได้ไปถ่ายมาแล้วก็เห็นท่านก็มีถ่ายเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของหนังนะคะมาเรื่อยๆก็เลยทำให้ตื่นเต้นคืออยากให้ใส่เร็วๆเพราะอยากดูด้วยค่ะ